ตืด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 อ้าวฮัลโหลว่าไงพี่แอกอ้าวพี่ฝนเหรอว่าไงอ่ะทำอะไรอยู่พี่กำลังคิดเงินอยู่ตรงเครื่องคิดเงินเนี่ยเมื่อกี้นี้พี่ฝนรู้ความลับอะไรบางอย่างละอ้าวความลับอะไรอีกแล้วอ่ะจำได้หรือเปล่าช่องทางลับที่พี่ฝนไปเจออ่ะพี่เอกจำได้เปล่าช่องทางลับอีกแล้วเหรอใช่วันนี้พี่ฝนรู้มาเพิ่มเติมแล้วนะว่าช่องทางลับตรงนั้นน่ะมันเป็นช่องทางที่คุณปู่พี่ฝนสร้างขึ้นในสมัยก่อนฮะช่องทางที่คุณปู่ของพี่ฝนสร้างขึ้นสมัยก่อนเอาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคุณปู่ของพี่ฝนนะก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นพ่อบอกมาเออพี่เอกว่าชักน่าสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแล้วแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราลงไปตามหาความลับอันนั้นกันดีไหมอ่ะหรอว่าแต่ว่าพี่เอกยังไม่เห็นเลยนะไอ้ช่องทางลับของพี่ฝนน่ะพาพี่เอกไปดูหน่อยได้เปล่าโอ้ได้สิได้สิงั้นเดี๋ยวพี่เอกมาที่บ้านของพี่ฝนก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เอกปิดไฟตรงนี้ก่อนงั้นวางแล้วนะแค่นี้ล่ะจ้ะโอ้พี่ฝนนี่หาเรื่องแงะต้องรีบไปหาก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหายืนคอยพี่เอกตั้งนานแล้วนะเนี่ยเอ้านั่นไงมาแล้วมาแล้วมาพี่เอกเอาจักรยานมาหรอพี่เอกเอาจักรยานมาดิงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขี่ม้าไปก็แล้วกันนะโอ้ตัวเบลอเลยม้าพี่ฝนน่ะม้าตัวใหญ่ไม่เล่าตามมาตามมาทางนี้ทางไหนอะทางนี้ทางนี้เร็วตามมาจำได้แน่นะไม่ใช่หลงนะจำได้จำได้มาเร็วๆเข้าทำไมช้าจังเลยอะจักรยานอะจักรยานนะนั่นม้าดูดิมาเร็วๆดิปั่นได้เท่านี้แหละเออมาเร็วๆทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไกลไหมอ่ะนี่ไงคราวที่แล้วอ่ะพี่ฝนเจออะไรนะพานลงคนนั้นน่ะพานลงคนไหนคนใหม่เหรอใช่พานลงคนใหม่อ่ะเขามาทางนี้พี่เอกมาทางไหนเนี่ยนี่ไงทางนี้ทางนี้แหละทางนี้เหรอใช่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ฝนลงม้าก่อนนะเอาใช่งั้นน่ะนี่แหละพี่เอกที่พี่ฝนเจอไหนอ่ะนี่อ่ะข้างหลังเนี่ยมันมีช่องทางลับอยู่แต่ว่าพี่เอกต้องเดินดีๆนะเพราะว่ามันมืดมากเลยโอ้พี่เอกว่ามันก็สว่างอยู่นะแต่พอเข้าไปข้างในอ่ะมันมืดมืดมาตามพี่ฝนมาเร็วตรงนี้เหรอมันจะมีช่องให้เหรอนี่ไงช่องนี้แหละอ่ะโหนี่เตรียมกระทั่งไฟฉายมาด้วยเออเตรียมมาแล้วพร้อมอะไรของพี่ฝนเนี่ยเฮ้ยมีรูอยู่จริงๆด้วยเฮ้ยไงนี่ไงเห็นยังไหนอ่ะเดินเข้าไปดิเดินเข้ามาโหก็สว่างดีนะระวังระวังระวังตกฝนตกอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกอย่าลงไปอะไรเนี่ยนี่แหละที่บอกแล้วทำไมทางมันมาขาดเราตรงนี้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตรงนั้นอะไรอ่ะมันเป็นกล่องกล่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนเป็นรากต้นไม้ใหญ่ฝั่งทางนู้นเลยอ่ะเห็นพ่อบอกว่าไม่ให้เข้ามาในนี้ด้วยนะมันอันตรายอ่ะเหรอเออพี่เอกว่ามันเข้าอันตรายจริงแหละดูดิโหมึดตื่นเลยมันมีกล่องสีฟ้าๆตรงนั้นน่ะพี่เอกเห็นเปล่าอะไรกล่องฟ้าๆนั่นน่ะไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันคือกล่องอะไรอ่ะพี่เอกเอาไปไหนแล้วนี่หนูนี่ไงเออแล้วจะเอายังไงกันดีอ่ะพี่ฝนก็อยากจะไปตรงนั้นนาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องคิดหาวิธีการที่เราจะต้องลงมาข้างใต้เนี่ยโดยที่เราไม่เป็นอันตรายอ่ะทำไงอ่ะเราไม่ใช่คนรู้ทางนะแต่ว่าเป็นพวกผู้ใหญ่ก็น่าจะพอเข้ามาบ้างอย่างน้าชอบอ่ะแกเคยมาช่วยผู้ประสบภัยใต้อุโมงค์อ่ะเออใช่พี่เอกเห็นน้าชอบเขาก็เคยพูดอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเขามาช่วยใครก็ไม่รู้ว่าข้างใต้อ่ะข้างใต้พี่ฝนจำได้เมื่อเช้าเนี้ยเขาพูดว่ะพูดกับพ่อเอาเหรออืมเอ้าแล้วไปเจอน้าชอบได้ตอนไหนเนี่ยก็น้าชอบเป็นเพื่อนพ่อไงเอาเหรอใช่เอองั้นเดี๋ยวพี่เอกลองไปขอน้าชอบละกันว่าให้ช่วยพาลงไปดีไหมก็ดีเหมือนกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปรอพี่เอกที่สวนสาธารณะก่อนดีกว่าสวนสาธารณะหรอได้ได้ได้ใช่ใช่พี่เอกจะได้เข้าไปขอน้าชอบแบบคนเดียวไงงั้นเราต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนละมาพี่เอกเร็วอ้าวไปดิตามมาตามมาอ้าวแล้วออกทางไหนนี่มาดิทางเดิมทางเดิมมันมืดมาเร็วเร็วเดี๋ยวเดินหกล้มสะดุดหกล้มแย่เลยมันตันนี่นะมาทางนี้ถึงแล้วออกมาแล้วหรือเปล่าโอ้ยทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้เนี่ยนี่เราเข้าไปแป๊บเดียวเองนะเฮ้ยมันเป็นอุโมงค์มิติอะไรหรือเปล่าพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเอองั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปรอที่สวนสาธารณะแล้วพี่เอกไปจัดการเรื่องนี้นะได้ได้ได้เดี๋ยวขี่จักรยานไปก่อนเจอกันเจอกันเอ้านั่นไงน่าชอบน่าชอบครับน่าชอบน่าชอบครับเอ้าว่าไงเอกคือ
ผมมีเรื่องจะถามนะชอบอ่ะครับว่าไงว่าไปโลดคือว่าผมอ่ะรู้มาว่าข้างล่างอ่ะข้างล่างของเมืองเราอ่ะมันจะมีแบบเป็นทางอุโมงค์อ่ะครับผมอยากให้น้าเนี่ยพาลงไปอ่ะครับน้าพอจะสะดวกพาผมลงไปเปล่าน้าว่ามันอันตรายเกินไปกว่าที่เธอจะลงไปนะครั้งล่าสุดที่น้าลงไปอ่ะกับทีมกู้ภัยอ่ะยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะมันอันตรายอย่าไปเลยแต่ผมมาสงสัยมากเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นคนน่าสงสัยอ่ะลงไปในนั้นด้วยนะครับแล้วเขาก็หายไปเอ้าแล้วเธอไปเห็นใครล่ะตาฝาดไปหรือเปล่าตอนเนี้ยคนน่าสงสัยในเมืองเราเนี่ยไม่มีเลยนะเพราะว่าน้าก็ทำงานอยู่กับกู้ภัยเนี่ยเป็นประจำไม่เคยเจอคนน่าสงสัยในเมืองเราเลยแต่ว่านะครับผมคิดว่าผมอ่ะจะลงไปสำรวจนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงเช้าก็ได้ว่าแต่ว่าตรงทางเข้าลับหลังเขื่อนตรงนั้นน่ะเราสามารถเอาเฮลิคอปเตอร์ลงไปได้ใช่ไหมครับมันก็เอาลงไปได้อยู่หรอกแต่ว่าเธออย่าคิดที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์ลงไปดีกว่าคนที่มีประสบการณ์อย่างน้ายังขับเข้าไปค่อนข้างลำบากเลยนะฮะมีสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ฉันต้องรีบไปแล้วนี่อย่าซนนะกุญแจเฮลิคอปเตอร์อยู่หลังเครื่องเฮ้ยน้าชอบไปแล้วอ่ะว่าแต่ว่ากุญแจเฮลิคอปเตอร์อยู่หลังเครื่องเฮ้ยมีจริงๆด้วยมันก็ค่อนข้างขัดกับความรู้สึกอยู่นะแต่ว่านะครับผมขอครั้งนี้สักครั้งหนึ่งแล้วกันนะขอยืมกุญแจเฮลิคอปเตอร์หน่อยเฮ้ยพี่ฝนเสียงเหมือนพี่เอกเลยอะจอร์ดก็พี่เอกไงพี่ฝนเออใช่ใช่เอ้านี่พี่เอกมาเร็วจังเลยเฮ้ยมันก็ไม่เร็วหรอกพี่เอกอะไปคุยกับน้าชอบมาแล้วแต่น้าชอบอะขอขับรถออกไปดับเพลิงข้างนอกอะโอ้รถดับเพลิงเมื่อกี้เหรอใช่แล้วแต่ว่าพี่เอกอะเอากุญแจเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะรอได้ง่ายได้ขนาดนั้นเชียวพอดีแกเอาวางไว้อะตรงหลังเครื่องคอมอะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันต่อล่ะคือพี่เอกอ่ะเคยฝึกขับเฮลิคอปเตอร์กับพ่อตอนที่พ่อยังอยู่นะพี่เอกฝึกด้วยจริงเหรอตอนไหนพี่เอกฝึกนานแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเพราะว่าพ่อจับพี่เอกไปฝึกตลอดเลยอ่ะตอนนั้นพ่อเป็นนาวิกโยธินน่ะอุ้ยจริงเหรอพี่เอกแล้วโหน่าไว้ใจไหมเนี่ยถึงพี่เอกจะไม่เคยไปสอบผ่านใบขับขี่เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์มาก่อนแต่ว่าพี่เอกขับได้นะแน่นะเฮ้ยตามมาเลยเนี่ยนะชอบอ่ะของเก็บเฮลิคอปเตอร์ไว้ข้างบนเนี่ยพี่ฝนพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมานานแล้วเนี่ยเออมาเร็วมาเร็วตามพี่เอกมาเรามั่นใจนะว่าขับเป็นน่ะโอ้โหอย่าให้เซดเซดอะไรมาขึ้นมาเร็วพี่ฝนเอาจริงเหรอเออเอาหน้าเอาหน้าจอดไปแล้วไปแล้วเอานะเปียกกับเทคออฟอะนะเอาเลยเอาเลยอุ้ยอย่าสายนะอย่าสายนะโอ้ไม่มีสายมือพี่เอกนิ่งมากๆแกบอกให้ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออพี่เอกฟังนะชอบพูดออกมาเขาบอกว่ามันอยู่หลังเขื่อนนะว่าแต่ว่าเขื่อนอยู่ทางไหนอะเขื่อนเนาะเขื่อนอยู่ทางไหนเขื่อนอยู่ทางนู้นเปล่าเขื่อนเนาะเขื่อนก็นั่นไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไปทางถนนที่มันถนนอะไรสะพานนั่นน่ะไปเลยตรงไปสะพานเนี่ยนะเออตรงไปตรงไปตรงไปเดี๋ยวพี่จะเร่งความเร็วนะไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยอะทั้งเมืองไปสนใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้กันหมดเลยสงสัยไฟไหม้จะรุนแรงมากนะเนี่ยพี่ก็อยากไปช่วยเขาอยู่นะแต่ว่าสาย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 พี่รีบไปดีกว่าทางไปยังไม่รู้เลยสายสายนั่นไงนั่นไงเขื่อนนั่นไงไหนสายมือเห็นเปล่าโอเคโหพี่เอกขับฮอใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดเลยพี่จะบอกว่าเขื่อนตรงเนี้ยมันไม่มีน้ำแล้วอ่ะมันเป็นทางโล่งอ่ะงั้นเราก็สามารถลงไปได้อะดีใช่พี่เอกจำได้ว่าน้าชอบอ่ะลงไปทางช่องทางตรงนี้แหละที่ลงไปช่วยอ่ะโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยโอ้พี่เอกก็ดำลงไปแล้วนะว้า
ว้าเฮ้ยยังไงพี่ฝนเราลงมาได้จริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดดูใต้เมืองดิโหพี่ฝนนี่บรรยากาศใหม่ของเมืองเราเลยนะเนี่ยจอร์ดไม่เคยลงมาก่อนเลยก็ใช่สิจอร์ดพวกเราเคยลงมาที่ไหนกันเล่าดูดิดูดินี่ไงนี่ไงกล่องฟ้ากล่องฟ้านั่นไงนั่นไงโหเวียกสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยว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 เพกคุมลำบากมากตอนนี้ใจเย็นใจเย็นนี่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 เอ้ยเป็นไงมั่งต้องลงไปจอดเปล่าเดี๋ยวเพกจะลงไปจอดแป๊บนึงนะตรงนี้มันไม่มีลมอ่ะมันคุมลำบากมากเลยเดี๋ยวเพกขอค่อยๆนะได้ได้ได้ใจเย็นใจเย็นเย็นสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขอไปนิดนึงขอไปนิดนึงแหมตรงนี้น่าจะพอได้ละเดี๋ยวเพกจอดก่อนนะได้เลยได้เลยโหเพกสุดยอดเฮ้ยว้าวมาสุดยอดเลยอ่ะพี่เอกบอกแล้วว่าพี่เอกเคยฝึกขับมาแล้วเฮ้ยไหนที่สุดเราก็สามารถลงมาข้างใต้เมืองบลูแคปเว่นได้แล้วว่าแต่ว่าเราลงมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ดิมาตามหาความลับไอ้เจ้ากล่องสีฟ้านี่ไงพี่เอกว่ามันแปลกๆนะพี่ฝนเออดูดิมันใสมากเลยนะมันเป็นกล่องอะไรทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันเอาไงดีอ่ะเอาไงต่ออ่ะเราถ้าเราลงไปเราจะตายไหมเนี่ยก็น่าจะตายนะเนี่ยถ้าตกลงไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกลองลงตรงนี้นะเฮ้ยพี่เอกลงไปไหนอุ้ยๆๆมันเป็นทางมันเป็นทางเป็นทางเลื่อนเป็นทางเลื่อนพี่ฝนเป็นทางเลื่อนเหรอเอ้ยลงมาได้เอ้ยๆอุ้ยๆอุ้ยๆระวังหล่นนะเฮ้ยๆเฮ้ยมันใสมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเงาสะท้อนอ่ะมันไหลมันไหลอุ้ยๆอุ้ยน่ากลัวพี่เอกขึ้นมาก่อนเร็วเอาไงกันต่อดีอ่ะพี่เอกพี่เอกว่าไอ้กล่องพวกนี้มันน่าจะเข้าไปได้แหละแต่เราคงเข้าไม่ได้ตอนนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันก่อนดีไหมอ่ะก็ได้นะงั้นเดี๋ยวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยมาป่ะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่เดี๋ยวพี่แกทางนู้นเรายังไม่ได้ไปอ่ะพี่ฝนใช่เรายังไม่ได้ไปเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะไปเลยไหมอ่ะไปเลยก็ได้มาแต่ว่ามันมืดๆนะพี่แกมองไม่เห็นนะว่าข้างหน้ามีอะไรมั่งอ่ะพี่ฝนก็มองไม่เห็นเหมือนกันดูรอบๆแล้วมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่แอกพี่ฝนพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างนะไหนพี่ฝนเห็นอะไรพี่แกไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยมันแวบๆนั่นไงผู้ชายใส่ชุดสีชมพูอ่ะไหนผู้ชายใส่ชุดสีชมพูอยู่ตรงไหนนั่นไงนั่นไงอยู่บนกล่องใบนั้นน่ะกล่องใบใหญ่ๆนั่นน่ะไหนเดี๋ยวพี่แอกลองหันไปดูซิเขามองเห็นแล้วพี่แอกเขายิงใส่เราเอ้ยเอ้ยเอ้ยหูยิงใส่เราใหญ่เลยเฮ้ยเขายิงใส่เราเอาไงดีเพกว่าเราต้องรีบออกไปจากตรงนี้แล้วแหละพี่ฝนเร็วเร็วเร็วรีบหนีเร็วเพกเร็วเดี๋ยวอุ้ยเขายิงแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพกเร่งเต็มที่แล้วเอ้ยเร็วโอ้โหพี่ฝนคิดว่าไอ้กล่องใบนั้นอ่ะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างแล้วล่ะพี่เอกว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นตรงจุดที่เราลงไปสำรวจครั้งที่แล้วหรือเปล่าแล้วเราเอาไงดีอ่ะพี่เอกว่าเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปคืนก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าโดนยิงไปตรงไหนบ้างเนี่ยแย่แล้วสิงั้นเราต้องรีบไปแล้วอันตรายน่าดูเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกขึ้นไปจอดเฮลิคอปเตอร์เสร็จแล้วอ่ะก็จะไปหาน้าชอบนะแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้แกฟังได้งั้นเดี๋ยวพี่ฝนอ่ะกลับบ้านไปหาพ่อก่อนแล้วกันนะเอางั้นนะพี่ฝนโอเค